ในยุค ปัจจุบันโลกได้พัฒนาการเทคโนโลยีไปมากซึ่งการติดต่อสื่อสารนั้นมีมาทุกยุคทุกสมัยและได้พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องตลอดโดยเชื่อได้เลยว่าทุกคนมีความทรงจำเกี่ยวกับการแชทการพูดคุยการสื่อสารในยุครูปแบบเก่าๆที่เราเคยผ่านมากันทั้งนั้นและหากย้อนไปสัก 10-20 ปีนับจากยุคที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเริ่มมีบทบาทกับชีวิตคนเรามากขึ้นประจบเหมาะพอดีกับที่อินเทอร์เน็ตมีความแรงพอที่จะทำให้การสื่อสารกันได้ง่ายยิ่งโทรศัพท์มือถือกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนการสื่อสารของคนเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปไม่จำเป็นอีกแล้วที่เราจะต้องเสียเงินโทรคุยกันเพียงแค่เราสามารถสื่อสารกันได้ผ่านโปรแกรมแชทที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนจะมีโปรแกรมใดบ้างทีมงานครบเครื่องเรื่องไอทีขอพาย้อนความทรงจำไปกับโปรแกรมแชทในอดีตจนถึงปัจจุบันเพจเจอร์หรือวิทยุติดตัวเป็นที่นิยมมากๆในสมัยการติดต่อสื่อสารกันในยุคแรกๆของวัยรุ่นเริ่มใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในช่วงปีพ.ศ. 2530ถึงพ.ศ. 2544โดยวัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมพูดคุยบอกเล่าเหตุการณ์หรือบอกรักและนิยมอย่างมากในสมัยนั้น ICQ โปรแกรมแชทที่ถือกำเนิดขึ้นในปี1996โดยเรียกกันติดปากว่า ICQ แต่รู้หรือไม่ว่ามันย่อมาจากคำว่า ICU ที่แปลว่าฉันหาคุณอยู่ซึ่ง ICQ นั้นถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศอิสราเอลมีสัญลักษณ์เป็นดอกไม้สีเขียวจัดว่าเป็นโปรแกรมแชทรุ่นบุกเบิกที่คนไทยนิยมเล่นกันอย่างมาก Perch ในที่เอกโปรแกรมนี้กำเนิดขึ้นในปี1998เป็นโปรแกรมแชทที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆตรงที่มีห้องรวมหลายๆห้องให้เราเลือกเข้าไปแชทด้วยเช่นห้องเด็กมัธยมห้องเกมห้องคนรักสัตว์เป็นต้น MSN เป็นยุคเริ่มต้นแห่งการแชทอย่างแท้จริงกับ Windows Live Messenger หรือ MSN จากค่าย Microsoft ที่ฮิตสุดๆในยุค90ด้วยความหมายของการแชทมีทั้งการส่งข้อความไฟล์ภาพและเสียงแม้กระทั่งการส่งอีโมติคอนที่เป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกหน้าตากลมๆสีเหลืองน่ารักโดยคนเล่น MSN ต้องสมัครอีเมลที่เป็นนามสกุล Hotmail จากค่าย Microsoft เป็นพื้นฐาน BBM ย้อนกลับไปไม่เกิน10ปีสมาร์ทโฟนสัญชาติแคนาดาชื่อ BlackBerry หรือ BB ได้รับความนิยมในบ้านเราอย่างมากด้วยจุดเด่นของฟีเจอร์แชท BBM ที่แชทกันได้เฉพาะคนใช้ BB เท่านั้นและคุณจะแชทกับคนอื่นได้นั้นจะต้องมีการขอพินของคนอื่นเท่านั้น WhatsAppสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ BB ก็ยังมีโปรแกรมแชทอย่าง WhatsApp ที่มาในปี2010เป็นโปรแกรมแชทที่ไร้พรมแดนใช้ได้ทุกระบบทุกเครื่องด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่เรียบง่ายไม่มีอะไรต้องยุ่งยากและที่สำคัญโหลดฟรีไม่เสียเงิน Facebook Messenger หลังจากที่ Facebook กลายเป็นโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลและฮิตอย่างต่อเนื่องการมีฟีเจอร์ Facebook Messenger ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนเล่น Facebook สำหรับการติดต่อสื่อสารคุณสามารถส่งข้อความไฟล์ภาพไฟล์เสียงไฟล์เอกสารและสติ๊กเกอร์ต่างๆหรือจะโทรหาและคอลวิดีโอได้อย่างง่ายดาย LINE คงไม่มีใครไม่รู้จักโปรแกรมแชทที่ฮิตที่สุดของคนไทยในปัจจุบันอย่าง LINE มีคนไทยใช้มากกว่า30ล้านคนโดดเด่นด้วยสีเขียวสะดุดตาฟังก์ชันการใช้งานที่เรียบง่ายแต่สนุกมีสติ๊กเกอร์ที่น่ารักและยังสามารถสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์เป็นของตัวเองได้อีกด้วยและทั้งหมดนี้คือโปรแกรมแชทที่นิยมใช้สื่อสารกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน